Hello everybody, I'm Bobby. Now it's it's funny. Hey, how am I? ตอนนี้เราจะมาฝึกท่ากันนี่ครับกับ Ice Skate Train นะครับก็มาดูวันนี้พี่จะสอนอะไรเรามาดูวิธีการเล่นกันนะครับเบสิกขั้นตอนแรกครับสำหรับการเล่นท่าฟอนไซด์โนสไลด์ก็คือเราต้องเล่นแบ็กไซด์วันเด็กตี้ให้ได้ก่อนแล้วก็แต่ฟอนไซด์โนสไลด์ก็คือมันใช้แค่ครึ่งเดียวแปะเข้าไปแบบนี้รองเท้าประมาณนี้แล้วก็ปิดลงการวางเท้าในการขึ้นสำหรับตัวพี่เองเท้าหน้าจะอยู่ประมาณน็อตตัวนี้กับน็อตตัวนี้เท้าจะอยู่ตรงกึ่งกลางเพราะว่าเราลูดลมต้องลูดเยอะเท้าหลังก็แบ็กไซด์ก็แค่ขยับเท้ามาอยู่ตรงนี้แหละครับลูดขึ้นมาแปะวางวิธีการบาลานซ์ตัวการส่งตัวที่จะเข้าไปก็คือพอเราวางเท้าได้แล้วใช่ไหมครับเราก็ออลลี่ขึ้นไป90องศาพอ90องศาปุ๊บให้เราพาตัวเราอะพุ่งไปด้านนี้ส่งมันไปด้วยให้เราเฟิร์นเข้าไปนะครับไม่ใช่แบบมาแปะมันอาจจะแบบแต่ว่าถ้าเราส่งเฟิร์นเข้าไปหน่อยแล้วก็พาตัวไปด้วยมันก็จะสไลด์ไปได้ดีกว่าเท้าหลังเหมือนกับโนสไลด์ต้องขยับเข้ามาหน่อยนึงอย่าทิ้งมากไปด้านหลังขยับเข้ามาแล้วก็ฐานหนักแล้วก็พยายามขยับเท้าเข้ามาครับเวลาขึ้นแล้วก็เคลื่อนเท้าเข้ามาหน่อยนึงไม่ยากครับไม่ยากเท่าไหร่น้องๆฝึกเบสิกไว้ดีมากจะดีกับตัวเองโอเคครับเดี๋ยวเล่นให้ดูมาก็เท่าที่เห็นนะครับไม่ยากครับท่านี้ฟอนไซด์โนสไลด์เบสิกครับเป็นสิ่งที่ดีครับแล้วก็อย่าลืมครับสนับสนุนทีมแบรนด์ชายด้วยกันนะครับทุกๆแบรนด์ครับมีลักษณะสไตล์แต่ละแบรนด์ไม่เหมือนกันครับช่วยกันสนับสนุนครับแล้วก็สเก็ตต่อไปครับขอบคุณพระเจ้าครับแล้วเจอกัน